ันนี้เรื่องไหว้พระพรหมปกติหลายคนก็นับถือพระพรหมนะแล้วมันแปลกยังไงอะเรื่องนี้ป้ายคือมีคนร้องเรียนมาค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือคนอาจจะเยอะก็เป็นปัญหาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าเอาจริงคนจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้ามาเยอะแต่ตอนนี้มันมีธุรกิจใหม่ซึ่งอาจจะกระทบกับคนที่ตั้งใจจะไปไหว้พระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์จริงๆพระพรหมเอราวัณคุณผู้ชมดูคลิปก่อนมีน้องคนหนึ่งเขาไปถึงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไปเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีธุรกิจคือรับจ้างไหว้พระพรหมแบบออนไลน์ถามว่าแล้วมันเดือดร้อนตรงไหนคุณผู้ชมดูนะเราเคยเห็นธุรกิจตักบาตรออนไลน์แต่อันนี้คือรับจ้างไหว้พระพรหมออนไลน์ผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปคนเมื่อสักครู่นี้คือน้องผู้เสียหายเขาบอกเขายืนสังเกตมาสักพักแล้วนะอันนี้เขาจะไม่ไปไหนเลยค่ะเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะในมือจะถือโทรศัพท์มือถือไลฟ์สดในการไหว้พระพรหมออนไลน์ให้ลูกค้าแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะยืนเหมือนกับจองที่จองหน้าสุดของแถวแล้วเวลาที่มีคนที่ไปไหว้เอาของไปวางเห็นบอกว่าปัดออกเข้าใจใช่ไหมขยับขยับเพื่อจะให้ของลูกค้าตัวเองเนี่ยมันอยู่หน้าสุดหรืออยู่ตรงกลางสุดแล้วก็อยู่แบบเนี้ยพอน้องผู้หญิงคนนี้สังเกตเห็นว่าเอ๊ะไม่ไปไหนละก็เลยร้องเรียนว่าทำแบบนี้มันถูกหรือเปล่าวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปที่ศาลพระพรหมนะครับสี่แยกเอราวัณเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วเบื้องต้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าเราได้มีการไปสอบถามใช่ไหมคนขายดอกไม้วันนี้บอกว่าไม่เจอคนรับจ้างไหว้บอกว่าจริงเหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีการรับจ้างไหว้พระพรหมแล้วเหรอคนขายดอกไม้เองเขาบอกเอาจริงคือต้องยอมรับว่าวันพฤหัสจะมีคนมาไหว้เยอะใช่ไหมซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อเขาใจว่าเป็นกลุ่มพวกคนจีนที่พูดไทยได้เพราะว่าตอนนี้พูดคนไทยเขาไม่ทำถ้าคนไทยอยากมาไหว้ก็คงเดินทางมาเองได้แต่จะมีคนจีนที่เขาอยากจะมาแต่เดินทางมาไม่ได้ค่าจงค่าจ้างอันนี้ไม่ทราบนะคะอันนี้คนดูแลที่นี่เขาบอกขอหยุดภาพเนี่ยนะฮะแล้วหยุดค้างเอาไว้ตรงที่ผู้เสียหายเขาคิดว่าคืออย่างนี้คนรับจ้างไหว้เข้าใจว่าไม่ไปไหนแล้วแช่มันเกะกะเอาง่ายๆเลยคือคุณจะต้องมาไลฟ์สดให้ลูกค้าดูว่าฉันไหว้แล้วนะพวงมาลัยเธอวางตรงคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเวลาไหว้พระพรหมจะมีสีหน้าใช่ไหมคนก็จะมีความเชื่อว่าต้องไหว้ทั้งสีหน้าแต่หน้าไหนอาจจะเป็นพิเศษหน่อยเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อดังนั้นพวกรับจ้างไหว้ก็จะยืนแช่ไม่ไปไหนส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเองก็บอกก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะสร้างความลำบากให้สำหรับคนที่มาไหว้เพราะหลายคนเขาไหว้เสร็จเขาต้องออกแต่ดูจากในคลิปคุณไหว้เสร็จแล้วคุณยืนแช่มันจะทำให้ตรงนี้มันไม่เป็นระเบียบและที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้คนเวลามาเข้ากันเยอะๆเนี่ยเขาก็อยากจะระบายคนออกใช่ไหมที่จะเห็นทำไมต้องเป็นวันพฤหัสพี่เพราะว่าวันพฤหัสเขาเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นวันครูอ่ะเขาจะมาคนมันมีทางเพจอะไรสักอย่างเลยเขาไปลงว่าวันพฤหัสเป็นวันดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยมารับจ้างไหว้กันแล้วอย่างคนพวกนี้มาจากไหนพี่จีนเขาคนจีนเหรอที่มารับจ้างเหรอใช่คนจีนที่ไทยได้พี่บางทีนะลูกค้าเขาอ่ะมี10คนใช่ไหมร้อยคนเงี้ยซื้อชุดเดียวแล้วไหว้วันเอาชุดเดิมอ่ะถ่ายรูปอยู่แล้วแต่คนบางคนที่เขาก็มีนะซื้อเยอะเขาเป็นก็ได้แหละอันนี้ที่เก๋ไก่นี่แหละคือเรื่องคือเรื่องใหญ่คือไม่เราจะว่าเก๋ไก่ครับก็ไม่ได้คือไม่ได้ลำเปียทำให้คนที่มาไหว้เนี่ยไม่ได้รับความสะดวกคนที่จะไปไหว้เขาต้องออนไลน์ดีไหมเขาต้องออนไลน์ใช่ไหมพ่อค้าก็รู้นะฮะว่าส่วนใหญ่จะเลือกมาวันพฤหัสแล้วประเด็นก็คือว่าคนที่เข้าใจว่าเป็นคนไทยแล้วพูดจีนได้ก็เลยไปหาทัวร์มาเพื่อว่าเขาจะได้มารับจ้างไหว้ออนไลน์อ้าวเดี๋ยวนี้มีอะไรแปลกๆขึ้นมาเยอะนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ